เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือ Sit to See Remake ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Venom The Last Dance Venom มหาศึกอสูรอาหังการครับเป็นเรื่องราวต่อจากภาค2 Let There Be Carnage ที่ Venom กับ Eddie เนี่ยถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรครับพวกเขาเนี่ยจึงต้องออกเดินทางหนีการตามล่าของตำรวจและภาครัฐทว่าไฮร้าจากต่างดาวก็กลับมาเยือนอีกครั้งครับเมื่อนันเอเลี่ยนผู้ชั่วร้ายส่งสมุนมาตามล่าบางสิ่งจาก Eddie และ Venom ทำให้ศึกครั้งนี้ Eddie กับ Venom ต้องเผชิญหน้ากับอะไรที่มันมากกว่าเดิมครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป Eddie กับ Venomจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Venom The Last Dance Venom มหาศึกอสูรอหังการครับก็คลิปนี้เนี่ยผมได้รับคำแนะนำจากแฟนนะครับว่าให้ปรับเสียงตัวเองเนี่ยให้มันต่ำลงไม่ต้องตะโกนพูดครับจะได้ไม่ต้องคอแตกนะครับก็เลยจะเป็นโทนนี้ละกันนะฮะจะพูดประมาณนี้นะครับเน้นใกล้ไมค์นะครับและก็ต้องขอบคุณทาง Sony Picture Thailand นะครับที่เชิญผมเนี่ยรับชมรอบสื่อของ Venom ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังให้ของพรีเมียมมานะครับอย่างเช่นแบบเสื้อ Venom อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีพวงกุญแจนะครับน่ารักแล้วก็เข็มกลัดนะครับนี่รวมถึงนี่ครับสมุดโน้ต Venom นะครับอันนี้สวยมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับคือจริงๆเขาก็ส่งมาให้สักพักแล้วแต่ว่าผมลืมนะครับเดี๋ยวถ่ายลงเพจให้ดูอีกทีนึงนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรดีเทลเป็นยังไงเนี่ยก็ไปติดตามในเพจ Sit to See Remake ได้นะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าต้องเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยเป็นแฟน Venom พอสมควรนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แฟนที่ชอบแต่ว่าก็ตามดูทุกภาคครับภาคแรกเนี่ยจำได้ว่าดูกับเพื่อนในโรงแล้วมันก็สนุกดีมันก็แบบหนังแอคชั่นฮีโร่ที่อาจจะตกยุคหน่อยแต่ว่าก็ยังสนุกดีครับไม่ได้แย่อะไรภาค2นี่โอ้โหเลวร้ายนะครับคือวันนั้นน่ะไปดูกับเพื่อนน้องๆด้วยประมาณ 4-5 คนดูฮาโลวีนคิวก่อนแล้วก็ไปดู Venom และ The Carnage คือแบบเหมือนกุนตนชอกช้ำตอก2อันน่ะจะตายเอานะครับมาภาคนี้เนี่ยผมก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันครับแค่แบบให้มันสนุกก็พอซึ่งYeah, wow, นะครับคลิปนี้เป็นรีวิวสดนะฮะโอเคเราจะไม่ได้พูดข้อดีข้อเสียชัดเจนนะแต่ว่าเราจะมาเริ่มกันเลยทั้งเรื่องของงานสร้างเนี่ยผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันคือเบสิกของหนังฮอลลีวูดมันควรจะผ่านนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านนะครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องติกัน CG ก็ไม่ได้ลอยอะไรก็แบบโอเคอ่ะเหมือนเดิมอ่ะคือผมรู้สึกว่าหนัง Sony CG ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ค่อนข้างไปนะครับส่วนเรื่องของนักแสดงเนี่ยทอมฮาร์ดีกับบทของเอ็ดดี้บล็อกก็ยังเป็นบทที่ต้องเป็นเขาจริงๆแล้วเขาก็สามารถเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะอันเนี้ยก็เอ็ดดี้กับ CG เอนอมมันก็อย่างงั้นนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของความสนุกของบทของตัวเรื่องกันดีกว่าเพราะว่านี่คือพอยต์หลักของหนังบล็อกบัสเตอร์หนังบล็อกบัสเตอร์นะครับมันต้องเอนเทนคนดูได้มันต้องทำให้คนดูจอยกับการดูเรื่องราวของมันได้ซึ่งเวนอมThe Last Dance ทำได้และทำไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยครับเปิดองค์หนึ่งมาได้น่าสนใจมากๆเลยเว้ยมันจะเป็นซีนหนึ่งละกันไม่สปอยเยอะเป็นซีนหนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยขนลุกเลยคือแบบเฮ้ยได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีความปัญญาอ่อนที่ตัวละครมันพูดกับใครก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามันก็โอเคอยู่ในแง่ของแบบฉากความตื่นตาตื่นใจความเอนเตอร์เทนที่แบบเราได้จากภาพอะไรเงี้ยจากความบล็อกบัสเตอร์ของมันอะฉากเปิดเรื่องคือดีมากหลังจากฉากเปิดเรื่องนี่ครับหนังก็เริ่มเรื่องด้วยเหตุการณ์ต่อจากโนเวย์โฮมเลยนะครับที่เอ็ดดี้แม่งโดนดึงไปอะไรเงี้ยแล้วก็โดนดึงกลับมาเดี๋ยวเล่าตัวกันต่อเลยครับแล้วก็ให้เราเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันต้องเผชิญหน้ากับผลกรรมที่มันไม่ได้ทำจากภาคที่แล้วแล้วหนังก็เกาะอันนี้ไปเรื่อยครับมันจะเล่าเรื่องของตัวละครการเดินทางหลบหนีแล้วแบบไอ้พวกตำรวจแม่งก็มาแบบเรียลไทม์มากๆสมมติว่ากล้องจอปิดแม่งดีเทคเจอเอ้ยเอ็ดดี้ตำรวจแม่งมาเลยฟูอะไรเงี้ยมันจะมีความปัญญาอ่อนของมันอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรครับช่างมันถือว่าเราดูเอาจอยๆเนาะก็ผมรู้สึกว่าปัญหาหนังเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับช่วงองค์เนี่ยครับหลังจากหนังเปิดเรื่องไปแล้วเนี่ยช่วงองค์2ของหนังมีปัญหาหนักมากครับปัญหาที่นี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าหนังมันงงว่าตัวเองอยากเป็นอะไรนะครับมันก็เลยจะเล่าสเปซสบะไปหมดนะครับตัวหนังเนี่ยต้องโฟกัสกับเรื่องราวของเอ็ดดี้เรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะวิจัยเวนอมพวกซิมไบโอตแล้วก็เรื่องราวของทหารที่ตามจับเอ็ดดี้หนังมันมีประมาณ3เส้นเรื่องแล้วก็อีกเส้นเรื่องนึงลองๆเป็นเส้นเรื่องของครอบครัวฮิปปี้ที่กำลังเดินทางไปดูแอเรีย51มันงงครับว่าตัวเองอยากเป็นอะไรผมรู้สึกว่านี่คือหนึ่งในปัญหาของเวนอมทุกภาคเลยเว้ยคือหนังมันงงว่าตัวเองอ่ะอยากเป็นอะไรกันแน่อย่างภาคแรกอ่ะมันดีอย่างที่มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นอ่ะมันก็เล่าแบบหนังจุดกำเนิดแล้วก็ใส่เรื่องของคู่หูเข้าไปใส่แอคชั่นใหญ่ไปซีนนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นหนังที่กลมกล่อมสนุกดีถึงแม้ว่าจะเชยก็ตามมาถึงภาค2เนี่ยปัญหาเนี้ยแม่งแดงขึ้นมาหนักมากเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่เข้าใจว่าตัวเองอยากเป็นอะไรกันแน่ภาค2เป็นภาคที่ผมรู้สึกว่ามันสเปซสปะแล้วก็มั่วซั่วไปหมดเลยแล้วมันก็เป็นหนังที่มันงงอ่ะว่า
ตกลงกูเวนอมเนี่ยมันเป็นหนังอะไรทีแรกเหมือนว่าจะมาโหดนะคาร์เนจแม่งฆาตกรโรคจิตบ้าๆถึงเวลาแม่งก็เป็นงงแงงงงอ่ะเออซึ่งนั่นแหละครับภาค3มันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมันงงว่าตัวเองอยากเป็นอะไรมันแบบเล่าไปเรื่อยอ่ะคือคุณมันเล่าไปเรื่อยมากแล้วมันเป็นหนังที่อัดแอคชั่นมาเยอะมากนะเว้ยในองค์2คือแบบเดี๋ยวก็เวนอมเจอทหารแล้วก็ยิงกันสู้กันยิงกันสู้กันเจอเอเลี่ยนต่างดาวยิงกันสู้กันยิงกันสู้กันแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือมันเฉยครับแอคชั่นพวกเนี้ยดีไซน์ซีนต่างๆมันเชยอ่ะแล้วสำหรับผมตัวละครเวนอมมันก็แบบไม่ได้น่าเอาใจช่วยอ่ะคือแบบมึงไม่ได้ดูสู้ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะกับพวกทหารอะไรเงี้ยรวมถึงเอเลี่ยนด้วยก็ตามมันจะมีหนึ่งในคอนดิชันเงื่อนไขที่มันทำแล้วมันจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าแอคชั่นช่วงองค์สองมันน่าเบื่อมากอ่ะกลายเป็นว่าแอคชั่นที่มันใส่มาเยอะแยะเนี่ยแม่งไม่ทำงานเลยมันแบบชืดๆสิ่งที่พอจะทำงานได้บ้างเนี่ยคือคอมเมดี้ครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ตบมุกบ่อยมากนะครับซึ่งหลายมุกเนี่ยก็เวิร์กนะมุกของเอ็ดดี้กับเวนอมเนี่ยหลายๆมุกมันเวิร์กแต่ว่าบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีความปัญญาอ่อนอยู่เหมือนกันคือบางมุกมันแบบมันคริ้นอ่ะแล้วมันทำให้หนังแม่งแบบหมดอารมณ์ความต่อเนื่องของมันจากมุกที่แม่งแบบพี่ก็พยายามเหลือเกินที่จะเอนเตอร์เทนผมอ่ะซึ่งปัญหาหนึ่งของหนังภาคนี้คือมันน่าลำคาญเว้ยจริงๆแล้วเวนอมนะครับหนึ่งในข้อดีของหนังแฟรนไชส์เนี้ยคือเคมีของเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมซึ่งในภาคนี้เนี่ยครับมันก็ยังทำได้ดีครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีจุดที่น่าลำคาญอยู่เหมือนกันคือถ้าใครดูเวนอมมาเนี่ยจะรู้ว่าเอ็ดดี้มันต้องพูดกับตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมเพราะว่าคุยกับเวนอมซึ่งผมรู้สึกว่าภาคแรกมันบาลานซ์ดีนะคือมันก็แบบไม่ได้น่าลำคาญมากอ่ะมันก็คุยกันอ่ะแล้วเหมือนภาคนี้มันสนิทมากขึ้นมันคุยกันเยอะมากอ่ะมันไม่มีช่วงเงียบเลยอ่ะมึงจะพูดกันตลอดเวลาเลยอ่ะซึ่งเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันคือการทำให้คนดูไม่รู้สึกเบื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่ว่าอีกแง่นึงอ่ะครับมันน่าลำคาญครับแล้วบางอย่างมันพูดแบบไร้สาระพูดไปเรื่อยอ่ะแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรเลยอ่ะแล้วมันก็แบบไม่เป็นธรรมชาติอ่ะคือบางทีมันพูดประเด็นนี้แล้วมันก็ย้ายไปอีกประเด็นแบบฉับพลันทันใดอ่ะครับซึ่งมันดูแล้วมันแบบอะไรวะเราเข้าใจว่าเขาพยายามจะทำอะไรอ่ะด้วยความบล็อกบัสเตอร์อ่ะครับเขาพยายามจะเอนเตอร์เทนคนดูตลอดเวลาซึ่งการยิงมุกเรี่ยราดอย่างเงี้ยแม่งไม่ต่างจากหนังแก๊กไทยที่มันไม่ฮานั่นแหละครับมันก็แบบได้ทั้งข้อดีข้อเสียจากการที่ไฮเอดดี้กับเวนอมมันพูดกันตลอดเวลาองค์2แม่งน่าเบื่อเกือบทั้งอันแหละจนถึงจุดพีคองค์3อ่ะแต่ว่ามันมีโมเมนต์นึงที่ผมชอบมากในองค์2ครับก็คือซีนของครอบครัวฮิปปี้นะครับมันจะมีซีนที่ตัวละครพระเอกเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในรถตู้กับครอบครัวนี้แล้วผมชอบซีนนี้มากมันเป็นซีนที่ผมประทับใจที่สุดละถึงแม้ว่าบางจังหวะการพูดคุยอ่ะมันจะรู้สึกเร็วแต่ว่าผมรู้สึกว่าโมเมนต์เนี้ยมันมีหัวใจที่สุดในเรื่องแล้วครับมันทำให้ตัวละครของเอ็ดดี้กับเวนอมเนี่ยได้อยู่นิ่งคือหนังแม่งนิ่งมากช่วงนี้ชอบความนิ่งของแบบบรรยากาศนะครับปกติมันจะคุยกันแบบโวยวายแต่ตอนเนี้ยมันแบบปึ๊บนิดนึงอ่ะให้เหมือนคนดูได้พักหัวซึ่งผมเอนจอยมากมันเป็นซีนที่ตัวละครของเวนอมกับเอ็ดดี้เนี่ยได้พูดคุยกับคนอื่นแล้วมันก็สะท้อนความเป็นคนของทั้งเวนอมแล้วก็เอ็ดดี้ออกมาได้ดีมากๆครับผมชอบซีนนี้มากเลยเว้ยคือมันเป็นซีนเล็กๆที่เป็นมนุษย์มากๆแล้วแบบมันเต็มไปด้วยแก่นสารของแบบชีวิตอ่ะของเพื่อนมิตรภาพอะไรเงี้ยซึ่งอุ้ยเป็นโมเมนต์เล็กๆที่โอ้โหดีมากๆในหนังเรื่องนี้นะครับแม่ง Hidden Gem in the Trap เลยอ่ะจนมาถึงองค์3ครับนี่คือจุดที่ผมชอบมากๆแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆคือหนังมันยาวนะครับเราก็ดูอะไรไม่รู้มาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีหนังแม่งดีขึ้นมาแบบเหมือนมันเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยกูรู้แล้วว่ากูเป็นอะไรอ่ะและนี่แหละสิ่งที่กูอยากจะเป็นแล้วมันก็เป็นมันในองค์3ครับโอ้มันคือสิ่งที่พูดไม่ได้จริงเพราะมันจะสปอยอ่ะแต่มันคือฉากแอคชั่นใหญ่ฉากนึงที่ผมพูดได้เลยว่ามันดีที่สุดในแฟรนไชส์ Venom อ่ะหนังอย่าง Venom The Last Dance อ่ะมันมีจุดที่ดีที่สุดในแฟรนไชส์ Venom อ่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นน่ะคุณต้องฝ่าอุปสรรคมาก่อนน่ะซึ่งนั่นแหละครับโอ้โหองค์3มันสนุกมากแล้วมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆผมคิดว่าถ้าคุณเป็นแฟน Venom แบบคอมิกอะไรเงี้ยคุณอาจจะฟินก็ได้นะคือผมไม่ได้ตามคอมิกไงดูแค่หนังแต่ก็รู้สึกว่าโอ้โหตื่นตาตื่นใจนะครับกับฉากแอคชั่นฉากนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ระดับอเวนเจอร์อะไรแต่มันก็อุ๊ยสนุกแล้วก็เติมเต็มเราได้แล้วผมรู้สึกว่าตอนท้ายศัตรูของตัวละครพวกนี้มันแข็งแกร่งขึ้นแบบมากๆอ่ะมันทําให้เรารู้แล้วว่าเออแม่งยังไงก็สู้ไม่ชนะซึ่งตรงนี้ครับมันส่งผลให้ชีวิตของเวนอมกับเอ็ดดี้อ่ะมันแขวนอยู่บนเส้นได้อ่ะและเรารู้สึกอยากเอาจะช่วยตัวละครจริงๆอ่ะแค่ตรงนี้อ่ะจากที่ทั้งเรื่องมึงอะไรก็ไม่รู้มาตลอดอ่ะตรงนี้คือแบบโอ้โหเราแบบอยากเอาจะช่วยกับมันจริงๆอ่ะซึ่งอันนี้นับถือครับองค์สุดท้ายคือสิ่งที่หนังเวนอมมันควรจะเป็นมาตั้งนานแล้วอ่ะมันควรจะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะอย่างในภาคแรกครับผมซื้อจุดนึงนะผมซื้อจุดที่หนังเนี่ยมันขายเรื่องของเคมีของเวนอมกับเอ็ดดี้เนาะโดยการพูดถึงเรื่องของลูเซอร์2คนอ่ะเวนอมที่อยู่บนดาวซิมบิโอตและตัวเองแบบต่ำต้อยกับเอ็ดดี้ที่แบบเป็นคนที่กำลังลูเซอร์แฟนทิ้งอ่ะมาอยู่ร่วมกันอ่ะแม่งคือแบบ2ลูเซอร์ที่รวมกันแล้วทรงพลังอ่ะแต่ว่าภาค2ที่ไม่พูดถึงมันหรอกมันไม่มีภาค2เวนอมเข้ามาภาค3เลยก็ได้ครับเวนอมภาคเนี้ยมันเอาสิ่งที่มันปูมาในภาคแรกมาใช้ในองค์สุดท้ายได้อย่างดีมากๆตัวละครของเวนอมกับเอ็ดดี้เนี่ยมันโตขึ้นมากๆจากการที่มันอยู่ร่วมกัน
มาเป็นปีเนี่ยซึ่งผมชอบมากนะองค์นี้คือแบบเป็นจุดที่โอเคมันปิดจบได้สวยงามมากๆเป็นบทสรุปส่งท้ายที่แบบช่วงท้ายมันคืออย่างนี้แหละต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเวนอมอ่ะมันถึงจะดีอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวร้ายแม่งร้ายจริงๆแล้วแม่งแบบโหดจริงๆอ่ะโดยองค์3ของมันนะครับแต่ว่านะครับองค์3ที่ปูมาดีๆมีความซึ้งๆที่แบบอุ๊ยเรากำลังอิ่มอกอิ่มใจแล้วกำลังรู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันพังด้วยตอนจบที่แบบอะไรของมึงวะคือหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามีหลายๆก้อนทั้งเรื่องเลยนะเว้ยที่สิ่งที่มันอยากจะเล่าอ่ะมันดีแต่วิธีการเล่าอ่ะมันแป๊กนะครับอย่างตอนจบเนี่ยชัดเจนเลยครับมันเป็นซีนที่เหมือนจะให้คนดูเนี่ยคิดถึงภาคเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า The Last Dance ก็เหมือนเป็นการสั่งลาแฟรนไชส์นี้นะครับแต่ว่าไม่บอกนะว่าลายังไงมันมีการพยายามจะแบบให้คนดูนอสโทเจียถึงเคมีคู่นี้บลาบลาแต่ว่านะครับวิธีการที่มันเลือกใช้เนี่ยมันครับมันแบบใส่เพลงนั้นเข้ามาแบบ Everybody Was Sometime Everybody Was Someday ตื้อๆๆแล้วก็แบบเป็นภาพแฟลชแบ็คอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบเป็นแลนด์สเคปเป็นภาพวิวมึงจะบ้าตายอ่ะคือกำลังอินกับอารมณ์ช่วงหนึ่งอ่ะคือหนังครับก่อนที่จะจบเนี่ยมันจะมีซีนหนึ่งที่ผมชอบมากผมจะพูดสั้นๆว่าซีนโรงพยาบาลแล้วกันซีนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่เรารู้สึกกับตัวละครจริงๆอ่ะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วมันทำให้เคมีของคู่เอ็ดนอมแม่งทรงพลังมากๆในซีนนั้นเลยเว้ยมันทำให้เราแบบรู้สึกได้จริงๆอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยแม่งตบเพลงเข้ามาเออบอดี้บอดี้มีเหี้ยของมันอ่ะมึงแบบกลายเป็นมึงทำร้ายกูอ่ะคือเสียดายครับมันกำลังจะจบได้แบบสวยงามมากๆถ้าแบบปล่อยให้คนดูอยู่กับบรรยากาศนิ่งๆอ่ะและจบไปแบบนิ่งๆอ่ะเมสเสจมันจะทรงพลังมากจะกลายเป็นว่าแบบอันนี้บ้านี่โบ้ที่ปีดีอ่ะแม่งก็เลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเสียดายอ่ะคือรู้สึกว่าหนังภาคเนี้ยมีหลายอย่างที่มันจะเล่ามันดีเว้ยแต่วิธีการเล่าอ่ะมันไม่ดีอ่ะเสียดายตรงนี้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหมือนว่าทีแรกอ่ะตอนองค์3หนังมันจะรู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรอ่ะแต่พอถึงตอนจบมันก็ยังงงเหมือนเดิมว่าตกลงแล้วกูเป็นอะไรนะครับอ่ะตัวหนังมีฉาก mid credit 1ตัวนะครับแล้วก็ post credit อีก1ตัวก็ถือว่ามีฉากใน end credit 2ตัวก็ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อย่างนี้ก็สำคัญอยู่อันแรกสำคัญอยู่นะครับอันที่2ก็อาจจะมีการต่อยอดไปได้นะครับผมมองว่าอย่างนี้นะเป็นฉากหลัง credit ที่ผมว่าไม่ได้แย่นะถ้าใครจะรอดูแต่ว่าถ้าปวดฉี่เนี่ยก็ลุกออกไปฉี่แล้วค่อยกลับเข้ามาก็ได้เพราะว่ามันนานอยู่นะครับกว่ามันจะอันสุดท้ายอ่ะอีกอย่างที่อยากจะพูดเกี่ยวกับ Venom The Last Dance เนี่ยก็คือประเด็นของหนังนะครับจริงๆแล้วหนังของ Venom เนี่ยมันพยายามจะใส่ประเด็นอะไรสักอย่างเข้ามาทุกภาคภาคนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องราวของการเปิดใจชีวิตเคมีอะไรเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นหนังปรัชญาอยู่ไกลๆเหมือนกันเพียงแค่ว่าวิธีการเล่ามันแป๊กนะครับตัวละครของ Venom กับ Eddie ที่แบบมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่มันทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีจุดนี้ที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจดีถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ถูกนำไป develop จนมันกลายเป็นแก่นของเรื่องราวที่มันดีแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์ได้แต่มันก็โอเคอยู่นะครับมันก็ใช้ในการขับเคลื่อนการกระทำของตัวละครได้ดีระดับนึงนะครับไม่ได้แย่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจุดจบผมชอบนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ชอบวิธีการของมันก็ตามนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Venom The Last Dance ถือว่าเป็นภาคที่เกินคาดพอสมควรนะครับจากผมที่คาดหวังแค่ความบันเทิงเนี่ยมันได้มากกว่านั้นจริงๆถึงแม้ว่าตลอดทางกว่ามันจะถึงจุดที่มันสนุกมากๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยแผลแล้วก็อะไรที่มันจืดชืดอะไรที่มันคริ้นอะไรที่มันดูปัญญาอ่อนจนเกินไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่า Venom The Last Dance เนี่ยมันมีจุดที่มันดีมากๆอยู่นะครับด้วยเรื่องขององค์3แล้วก็วิธีการจะจบรวมไปถึงประเด็นของเรื่องราวที่มันสอดแทรกเข้ามานะครับและที่สำคัญนะครับภาคนี้ดีกว่า Let There Be Carnage ครับมันดีกว่าเยอะนะครับดีกว่ามากๆดีกว่า Madame Web นะครับมันเป็นหนังที่สนุกประมาณแบบThe Marvel ก็ได้ประมาณนั้นแหละมันไม่ดีอะไรมากกว่านั้นหรอกอยู่ตรงๆนั้นน่ะเพียงแค่ว่ามันรู้ตัวเองมากกว่า The Marvel แล้วก็ไม่ปัญญาอ่อนเท่า The Marvel นะครับข้อสำหรับผมภาคนี้ก็ดูได้ครับไม่ได้แย่เพลินๆนะครับมีจุดที่สนุกมากแต่ว่าก็มีจุดที่อ่อมอยู่เหมือนกันนะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟน Venom นะตามมาตั้งแต่หนังก็ดีคอมิกก็ดีผมว่าภาคเนี้ยมีจุดที่จะเซอร์ไพรส์คุณได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นหนังที่โอเคมันจะจบแล้วอ่ะดูให้มันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาเนี่ยถ้าคุณอยากดูหนังแอคชั่นสนุกๆก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะนอนสต็อปอะไรนะคือมันก็นอนสต็อปแหละถ้าคุณเอนจอยกับแอคชั่นแบบเฉยๆอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคอยู่นะคือผมไม่ได้ด่าว่าคุณเฉยอะไรนะเพียงแค่ว่าแบบจังหวะจากโคนอะไรเงี้ยมันมีความเหมือนยุคเก่าๆอ่ะซึ่งมันไม่ได้คลาสสิกอะครับมันเรียกว่าแบบทำซ้ำเยอะมากกว่ามันไม่ได้แบบเฮ้ยแอคชั่นแบบนี้คลาสสิกนะไม่จังหวะมันแค่เฉยๆนะครับก็ถือว่าดูได้ครับเป็นหนังแอคชั่นฮีโร่ที่ช่วงนี้ถ้าใครแบบเป็นแฟน Marvel ชีวิตนี้ดูหนัง Marvel ดูอื่นไม่ได้เลยก็ Venom The Last Dance เป็นตัวเลือกที่ดีครับ 5.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Venom The Last Dance Venom มหาศึกอสูรอหังการวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ
พราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Remake สวัสดีครับ